หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนที่15วัดและปฏิปทาของหลวงปู่ในบรรดาบูรพาจารย์สายพระธุดงค์กรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่นโพริทัตโตเป็นที่ยกย่องกันว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นศิษย์ที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญทางความเพียรมีนิสัยทางมักน้อยสันโดษชอบแสวงหาความสงัดวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาตลอดมาข้อปฏิบัติและธรรมภายในของท่านเป็นที่สรรเสริญแม้จากปากของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่เองในเรื่องธุดงควัต13ที่เป็นแบบธรรมเนียมของพระธุดงคกรรมฐานมาแต่สมัยพุทธกาลนั้นหลวงปู่ได้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดมาเป็นประจำตั้งแต่พรรษาแรกที่บวชธุดง13ข้อที่หลวงปู่ถือปฏิบัติได้แก่ถือผ้าบังสกุลเป็นวัดถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัดถือฉันหนเดียวเป็นวัดถือฉันในบาทเป็นวัดถือห้ามอาหารที่ส่งตามมาภายหลังเป็นวัดถืออยู่ป่าเป็นวัดถืออยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นวัดถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดถืออยู่ในป่าช้าเป็นวัดถือการอยู่เสนาสนะที่จัดไว้ให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเป็นวัดและถือเนสชิกการไม่นอนตามแต่จะกำหนดเป็นคืนๆไปเป็นวัดข้อถือผ้าบังสกุลจีวรเป็นวัดหลวงปู่ถือเป็นประจำมาตลอดเพิ่งมาอนุโลมภายหลังเมื่อเข้าสู่วัยชราแล้วเนื่องจากญาติโยมอ้อนวอนขอมีส่วนบุญท่านจึงได้อนุโลมยอมรับไตรจีวรสำเร็จที่โยมนำมาถวายมาในช่วงหลังหลวงปู่อาพาธเป็นอัมพาตฉันไม่ได้มากแพทย์ได้ขอร้องให้ท่านฉันเพลช่วยท่านจึงยินยอมการถือฉันหนเดียวจึงต้องเลิกไปตามคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ที่เคยเที่ยวธุดงมากับหลวงปู่แต่สมัยแรกๆเล่าว่าหลวงปู่เป็นผู้อยู่ง่ายมาง่ายไปง่ายปกติหลวงปู่ชอบอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวแต่ถ้าจะมีหมู่พวกก็จะต้องเลือกเฉพาะผู้ที่มีนิสัยใจเพชรติดเดี่ยวสู้อดสู้ทนสู้ลำบากเหมือนอย่างองค์ท่านที่ว่าหลวงปู่อยู่ง่ายนั้นท่านไม่เลือกเรื่องที่พักถ้าเป็นในป่าในเขาก็ใช้ใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองปูผ้าอาบทับลงไปก็ใช้เป็นที่นอนได้ถ้าใกล้หมู่บ้านมีฟางก็ใช้ฟางมีใบไม้ใบหญ้าก็ใช้ใบไม้ใบหญ้าหรืออย่างดีชาวบ้านก็ช่วยจัดทำแคร่หรือร้านเล็กๆพอได้อาศัยชั่วคราวพอให้หลุดพ้นจากพวกมดพวกแมลงตามพื้นดินได้บ้างถ้าอยู่บนยอดเขายามหนาวเย็นก็ได้อาศัยชาวป่าชาวเขาช่วยสุมไฟให้ได้รับความอบอุ่นได้ด้วยการมาง่ายไปง่ายของหลวงปู่นั้นเป็นที่เลื่องลือบางครั้งเมื่อท่านอยู่ในป่าลึกชาวบ้านเคารพศรัทธาอุตส่าห์ทำกระท่อมให้เป็นอย่างดีมีฝามีหน้าต่างมีชานครบซึ่งจัดว่าเป็นเลิศอย่างยิ่งเพราะในป่าลึกบนเขาสูงการจะหาที่มุงที่บังได้ครบเป็นกุฏิที่พักนั้นต้องนับว่าเป็นพิเศษจริงๆบางทีหลวงปู่พักอยู่เพียง 2-3 วันก็บอกเพื่อนไปเถอะเพื่อนอุทธรณ์ว่าที่สบายเช่นนี้น่าจะอยู่ฉลองศรัทธาของเขาอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งแต่ท่านก็ไปดุจพญาหงส์ที่ลัสมุจลินอันโอฬารโดยไม่ห่วงหาอะไรเลยฤดูฝนดูจะเป็นปัญหาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงกำหนดให้ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาแต่ระหว่างที่เที่ยวธุดงค์เพียงหมดหน้าแล้งฝนก็เริ่มแล้วทางภาคอีสานฝนเริ่มตกแต่เดือนเมษายนก่อนเข้าพรรษานานทีเดียวยามฝนตกถ้าหาที่พักตามถ้ำหรือเงื้อมผาไม่ได้ก็ไม่เป็นอันหลบฝนได้ผ้าสังคาติและเทียนไขไม้ขีดไฟต้องเก็บไว้ในบาตรระวังปิดฝาให้ดีบางทีต้องสู้ทั้งลมทั้งฝนองค์ท่านเปียกหนาวสั่นเป็นลูกนกกลางกด
ากฏก็สู้ไม่ไหวต้องตากฝนจนกว่าฝนจะหยุดสบงอังสะจีวรที่เปียกโชกก็ต้องห่มติดตัวไปให้แห้งไปเองบางคืนฝนตกตลอดคืนถึงเช้าผ้าจีวรห่มออกบิณฑบาตก็ยังไม่แห้งเป็นความลำบากที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งหลวงปู่มักคุ้นชินกับสภาพที่สุดแสนลำบากเช่นที่กล่าวมาชอบเดินทางตอนกลางคืนการเดินธุดงค์ของหลวงปู่ชอบนั้นเป็นการเดินธุดงค์กรรมฐานจริงๆเป็นการเดินด้วยเท้าโดยตลอดเพราะสมัยนั้นรถลาหายากและทางที่ท่านมุ่งดำเนินนั้นก็มุ่งเข้าไปในป่าลึกซึ่งอย่าว่าแต่ทางรถยนต์หรือทางเกวียนเลยแม้แต่ทางเดินเท้าก็แทบไม่มีหรือบางทีอาจจะมีทางสำหรับพรานหรือคนเดินป่าอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็หาร่องรอยยากโดยเฉพาะเวลาหมดฝนหลังออกพรรษาใหม่ๆต้นไม้กำลังระบัดใบใหม่เขียวขจีด้วยได้รับน้ำฝนมาจนเต็มอิ่มจึงเติบโตงอกงามจนลบร่องรอยคนเดินหมดการเดินทุดงนี้หลวงปู่ท่านชอบเดินในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันความข้อนี้เป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนหมู่ศิษย์ของท่านทั้งนั้นเล่ากันว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาลงห้วยบุกเข้าไปในป่าดงพงทึบท่านก็จะชวนหมู่เพื่อนเดินทางกลางคืนเสมอหลายองค์จะร้องอุทธรณ์ว่าทำไมไม่รอรุ่งเช้าก่อนเดินทางกลางคืนนั้นน่ากลัวจะสะดุดรากไม้ต่อไม้และบางทีก็มีภัยจากอสรพิษด้วยเราเผลอไปเหยียบมันเข้าเพราะมืดมองไม่เห็นอะไรนอกจากนั้นกลางคืนยังเป็นเวลาที่สัมสัตว์ออกหากินทั้งเสือทั้งช้างทั้งกระทิงหมีเม่นอยู่ดีไม่ว่าดีต้องไปปะทะกับพวกเจ้าป่าเจ้าดงเขาทำไมหลวงปู่ก็หัวเราะว่าผมชอบเดินทางกลางคืนมันเย็นดีอากาศไม่ร้อนกลางวันยังพอได้เห็นอะไรบ้างกลางคืนไม่หลงทางหรือครับดูดาวก็ได้ท่านชี้แจงสำหรับเรื่องข้อแก้เกี้ยวเกี่ยวกับการสะดุดตอไม้เหยียบสัตว์ร้ายเช่นงูแมลงป่องตะขาบนั้นหลวงปู่จะยิ้มเฉยเสียมิได้อธิบายอย่างไรเป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่ท่านเห็นในเวลากลางคืนได้เช่นเดียวกับที่เราสามารถท้ายตาเนื้อเห็นอะไรๆในเวลากลางวันความจริงแล้วหลวงปู่ท่านเห็นมากกว่าที่เราปุถุชนคนธรรมดาจะเห็นในเวลากลางวันเสียอีกเพราะท่านเห็นรวมทั้งสิ่งลึกลับได้ด้วยเป็นต้นว่าพวกกายทิพย์ที่ไม่ปรากฏแก่ตาเราคนธรรมดาทั่วไปดังนั้นเวลากลางคืนหรือกลางวันจึงไม่มีความหมายแตกต่างกันสำหรับท่านนอกจากนี้เวลากลางคืนอากาศเย็นสบายกว่าไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนกลางวันจึงไม่น่าแปลกใจที่หลวงปู่จะชอบเดินทางกลางคืนมากกว่ากลางวันเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ของหลวงปู่ชอบฐานะสโมนั้นท่านเล่าว่าระหว่างเดินก็กำหนดจิตภาวนาไปตลอดเวลาการเดินทางทั้งคืนจึงเท่ากับการเดินจงกรมภาวนาไปทั้งคืนในการเดินทางของหลวงปู่ก็เช่นเดียวกับพระธุดงค์ทั้งหลายบนบ่าของท่านมีบริขารของพระธุดงค์ครบคันเช่นบาตรกฎมุ้งกาน้ำที่กรองน้ำผ้าสังฆาติรวมทั้งของจำเป็นในการเดินป่าเช่นมีดโคมไฟเทียนไขไม้ขีดไฟเป็นต้นบริขารต่างๆเหล่านี้หากพวกเราต้องถือแบกกันเองก็ดูจะบ่นหนักแทบแย่อยู่แล้วนึกไม่ออกว่าถ้าจะต้องแบกของเหล่านี้ไปบนบ่าตลอดเวลาเส้นทางเป็นกี่ร้อยกี่พันเส้นบุกป่าแหวกพงหญ้าพงหนามขึ้นเขาลูกแล้วลูกเล่าข้ามห้วยข้ามน้ำหลายๆแห่งแล้วเราจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรแม้แต่จะพาตัวเองให้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางให้ตลอดรอดฟังก็แทบล้มมาดาตายอยู่แล้วนี่ยังต้องแบกอัฐบริขารและของอื่นๆไปด้วย
แถมบางครั้งก็ต้องอดอาหารเป็นวันๆหรือหลายวันติดต่อกันอีกด้วยแต่ที่พูดนี้หมายถึงพวกเราปุถุชนคนธรรมดาสำหรับหลวงปู่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นหลวงปู่ท่านเดินทางไปด้วยความสงบสบายบ่าข้างหนึ่งแบกกฎบ่าอีกข้างหนึ่งสะพายบาตรซึ่งบรรจุบริขารต่างๆไว้ภายในอย่างครบครันแถมต้องหิ้วกาน้ำอีกด้วยท่านบอกว่าจิตที่ภาวนาเป็นสมาธิก็มีแต่ความสงบระงับเยือกเย็นโปร่งสบายแทบจะไม่รู้สึกถึงความหนักหนาของบริการต่างๆเหล่านั้นเลยจิตสงบกายสงบจิตสบายกายสบายจิตวิเวกกายวิเวกจิตเบากายเบาจิตและกายต่างสงบอยู่ในตัวของตัวเองต่างมีหน้าที่ของตนบางเวลาเมื่อคิดค้นธรรมะปรากฏขึ้นแจ่มแจ้งสงบสว่างเท้าแทบไม่ได้รู้สึกว่าจะสัมผัสพื้นดินเลยไม่ว่าเป็นดินที่แตกระแหงเม็ดกวดเม็ดทรายหินแหลมคมไม่ได้รู้สึกถึงความแข็งหรือแง่คมที่เคยบาดเท้าลึกเลยความรู้สึกแทบจะเสมือนเดินไปบนพรมกำมะหยี่อ่อนนุ่มนวลตัวเบาหวิวราวกับเหาะลอยไปในปุยเมฆฉะนั้นการบำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่คุณหญิงสุรีพันธ์ได้เขียนถึงการบำเพ็ญเพียรของหลวงปู่ชอบฐานสโมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาท่านเดินทุรงตามป่าเขาลำเนาภัยดังนี้หลวงปู่บำเพ็ญเพียรทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินครบอริยบท4ไม่ว่ากำลังจะเดินทางดังกล่าวแล้วหรือเมื่อเดินไปถึงที่ซึ่งเห็นควรหยุดพักชั่วคราวหรือพักแรมเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมไม่ว่าจะเป็นตามโคนต้นไม้หรือกลางแจ้งบนยอดเขาหรือเงื้อมผาริมเหวหรือในถ้ำการบำเพ็ญเพียรของท่านมิได้ลดละทั้งกลางวันและกลางคืนขณะอยู่บนเขาหรือในถ้ำกลางป่าลึกซึ่งมีชาวเขาและชาวไร่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆโดยปกติก็จะมีราว 2-3 ครอบครัวที่หลวงปู่สามารถออกโคจรบิณฑบาตได้หลวงปู่จะดื่มด่ำในการบำเพ็ญภาวนามากมักจะไม่ค่อยสนใจกับอาหารการขบฉันเว้น 4-5 วันจึงจะออกบิณฑบาตทีหนึ่งการภาวนาในป่าเขาเช่นนี้ท่านว่ามีแต่ก้าวหน้าจิตเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนทั้งอริยบท4นั่งเดินยืนนอนแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่จะอยู่ในอริยบท3คือนั่งเดินยืนส่วนการนอนนั้นท่านเพียงกระทำเพื่อให้ธาตุขันได้พักผ่อนคลายบ้างเท่านั้นยามกลางวันอากาศร้อนหลวงปู่มักจะพักมากกว่าส่วนกลางคืนอากาศเย็นสบายกว่าจิตจะลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาบางเวลาคิดเมตตาเทวดาก็ถอยจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิต้อนรับเมตตาเขาตามควรโดยการแสดงธรรมหรือตอบปัญหาเสร็จธุระแล้วท่านก็ย้อนจิตเข้าสู่สมาธิจนกว่าจะถึงเวลาที่จะถอยจิตขึ้นมาเพื่อพิจารณาภาคปัญญาไตรลักษณ์อริยสัจต่อไปหลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาครั้งละนานๆ 2-4 ชั่วโมงหรือ 4-5 ชั่วโมงหรือจนตลอดรุ่งแล้วแต่จิตจะสงบแล้วถอนขึ้นมาผลจากการนั่งท่านก็เปลี่ยนมาเดินจงกรมซึ่งการเดินแต่ละครั้งก็นานๆหลายชั่วโมงเช่นกันแม้ในปัจฉิมสมัยอายุมากกว่า90แล้วท่านเป็นอัมพาตทั้งตัวเดินเองไม่ได้ก็ยังให้พระเนนเข็นรถกลับไปกลับมาทำจงกรมครั้งละ 2-3 ชั่วโมงเป็นปกติบางครั้งข้อธรรมก็ผุดขึ้นมาระหว่างกำลังเดินจงกรมทำให้ท่านต้องหยุดยืนพิจารณาจนกระจ่างรู้แล้วจึงเดินต่อไปธรรมที่ผุดขึ้นทั้งเวลาที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี้ท่านเคยจดไว้เป็นเล่มๆมีสิทธิ์เคยได้เห็นหลายคนแต่น่าเสียดายที่เวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด
คุณหญิงสรบทงท้ายหลวงปู่สอนศิษย์หลวงปู่ชอบฐานสโมสอนพระเนนที่เป็นศิษย์เสมอให้แสวงหาที่สงัดวิเวกเร่งทำความเพียรอย่างหนักอย่าประมาทการทำความเพียรให้ปฏิบัติสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินอย่าคอยการคอยเวลาหรือเลือกสถานที่ความจริงแล้วการสอนของหลวงปู่แทบไม่ต้องพูดเสียด้วยซ้ำเพราะองค์ท่านได้ทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอันยิ่งยอดของผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งวิมุตติหลุดพ้นอย่างแท้จริงท่านเป็นแบบฉบับอันยิ่งยอดของผู้แสวงหาที่อันสงัดวิเวกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเขาสูงป่าลึกถ้ำอันสงบสงัดลับลี้ที่แทบจะไม่เคยมีรอยเท้ามนุษย์เคยเยี่ยมกลายไปถึงล้วนเป็นที่ที่หลวงปู่เคยดั้นด้นทุดงผ่านไปแล้วอย่างโชคโชนท่านสรรเสริญอยู่เสมอว่าการทำความเพียรภาวนาจะได้รับความก้าวหน้าทางจิตอย่างดูดดื่มลึกซึ้งก็ในสถานที่อันสงัดวิเวกอย่างแท้จริงเพื่อความก้าวหน้าทางภาวนาจึงควรแสวงหาป่าเขาอันสงบสงัดลึกล้ำเป็นที่บำเพ็ญเพียรแต่หลวงปู่ก็เตือนบรรดาศิษย์เสมอว่าอย่าให้สิ่งนี้สถานที่มาเป็นกังวลจนเสียประโยชน์ของเจ้าของด้วยมัวแต่ตรึกนึกแสวงหาสถานที่ใหม่เรื่อยไปเมื่อหาสถานที่อันเป็นสัปปายะแก่จิตได้แล้วก็ควรพอใจพำนักเพื่อบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรู้สึกจืดจางหรือเคยชินกับสถานที่นั้นจิตของผู้ภาวนาจะต้องตื่นระวังภัยระวังสติเมื่อใดเกิดอาการจินชาคุ้นเคยที่เรียกว่าติดที่อยู่ก็ต้องแสวงหาที่ใหม่ต่อไปหลวงปู่สอนว่าอาการติดที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงให้บรรดาภิกษุควรระวังมีอยู่4ประการได้แก่ติดอากาศติดอาหารติดตระกูลและติดที่อยู่ติดอาหารหมายถึงการติดในรสอาหารว่าประณีตอร่อยหรือติดในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆติดอากาศคือการติดอากาศร้อนหนาวโปร่งเย็นสบายไม่ชื้นไม่แฉะเป็นต้นติดตระกูลคือการติดการพึงใจที่จะอยู่ใกล้ชิดญาติโยมผู้อุปถากให้มีแต่ความสะดวกสบายติดที่อยู่คือการติดถิ่นติดสถานที่ยึดเป็นที่อยู่ประจำจนกลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของสถานที่นั้นๆไปหลวงปู่สอนว่าพระธุดงค์กรรมฐานจะต้องสามารถละได้ไม่มีการติดเหมือนพญาหงส์ที่บินจากสมุจจรินไปโดยปราศจากการโศกเศร้าห่วงหาอะไรฉะนั้นต้องภาวนาได้ทุกโอกาสเกี่ยวกับการภาวนาหลวงปู่ชอบฐานสโมจะเตือนศิษย์ของท่านเสมอว่าจะอย่างไรก็ตามจะอยู่ที่ใดก็ตามบัณฑิตย่อมรู้จักใช้สถานที่และเวลาให้เป็นประโยชน์ทุกจังหวะและทุกโอกาสไม่เฉพาะแต่เวลาที่นั่งภาวนาหรือเดินจงกรมเท่านั้นแม้แต่ระหว่างไปบิณฑบาตระหว่างฉันระหว่างทำกิจวัตรประจำวันไปห้องน้ำล้างหน้าระหว่างเดินทางไม่เลือกสถานที่ว่าจะต้องอยู่ในกลางป่าในถ้ำในคูหาบนยอดเขาระหว่างโคจรบิณฑบาตไปในหมู่บ้านก็ควรจะต้องตั้งสติมองดูจิตของตนตลอดเวลาไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกหนาวเลือกร้อนเลือกฝนตกเลือกแดดออกเลือกสบายหรือเลือกป่วยไข้ต้องเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่และทุกอริยบทสติกำกับจิตสติต้องอยู่ตลอดไม่ว่าจิตจะอยู่ในขั้นใดขั้นเริ่มฝึกหัดขั้นจิตเป็นสมาธิขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามต้องอาศัยสติกำกับดูแลอยู่ตลอดหากขาดสติสมาธิและปัญญาก็จักไม่เจริญไปได้ในการภาวนานั้นหลวงปู่ให้พระเนนมุ่งตรงต่อสติปัฏฐาน4พิจารณาฐานกายเวทนาจิตและธรรมและอริยสัจ4
ท่านว่าทางนี้เป็นมรรคโอเกมะโกทางเอกทางเดียวทางมุ่งตรงไปสู่ผลคือการดับทุกข์หรือนิพพานพระพุทธเจ้าทรงรับรองมาตลอดหลวงปู่อธิบายว่าเรื่องสติเรื่องมหาสติปัฏฐาน4เรื่องไตรลักษณ์และอริยสัจ4ที่ท่านเน้นให้พระเนนปฏิบัตินี้ท่านก็กล่าวตามแนวที่ท่านปฏิบัติโดยได้รับโอวาทสั่งสอนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านกล่าวคือทำตามที่พระอาจารย์ใหญ่มั่นโพธิทัตโตได้สอนสั่งท่านมานั่นเองว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัตินำไปสู่การหลุดพ้นหลวงปู่บอกว่าถ้ามั่นในมรรคผลนิพพานปฏิบัติไปอย่างเต็มสติเต็มปัญญาเต็มความสามารถไม่ย่อท้อรอรีสงสัยนี่สงสัยโน่นก็จะหายสงสัยในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงหมดการตึกถึงอดีตอนาคตสามารถปล่อยวางทุกกังวลทั้งปวงวางภพวางชาติได้หลวงปู่ก็ปฏิบัติไปตามคำที่ครูบาอาจารย์พาท่านดำเนินมาแล้วท่านก็นำคำสั่งสอนนั้นมาถ่ายทอดให้หมู่ศิษย์อีกทอดหนึ่งธรรมอยู่ริมตายหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านเน้นเรื่องธรรมจริงการปฏิบัติจริงจึงจะรู้เห็นธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลวงปู่ท่านพูดสอนดังนี้การทำจริงย่อมได้รับผลจริงอย่างไม่ต้องสงสัยสำคัญแต่ว่าทุกคนจะยอมทำจริงหรือไม่เท่านั้นพระพุทธเจ้าสลบไปกี่ครั้งท่านพระอาจารย์มั่นก็สลบไปกี่ครั้งประวัติครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ภาวนาสละตายส่วนศพสลบไปแต่ละองค์ละกี่ครั้งผู้ที่มารู้จักมากราบไหว้ในภายหลังก็เห็นตอนที่ท่านผ่านแดนตายกันมาแล้วคุณหญิงสุรีพันธ์ผู้นำคำสอนของหลวงปู่มาถ่ายทอดได้ให้ความเห็นในประเด็นข้างต้นว่าจะมีกี่คนที่เข้าใจซึ้งถึงคำที่ท่านกล่าวสั้นๆกันว่าต้องทำความภาคเพียรอย่างเต็มที่อย่างอุกิจไม่ใช่ทำแบบยอกๆแยกๆแล้วก็ฝันถึงสวรรค์นิพพานเอาฝันก็ได้แค่ฝันได้แค่เงาคว้าได้แค่เงาที่จะเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มภาคภูมินั้นอย่าได้ฝันไปหลวงปู่บอกว่านิพพานไม่ได้สูญไม่ได้อยู่ตามที่โลกคาดคะเนหรือเดากันทำจริงจะได้เห็นของจริงรู้จริงและจะเห็นนิพพานเองเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์เองและหายสงสัยโดยประการทั้งปวงหลวงปู่บอกศิษย์ผู้ใกล้ชิดและมุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นว่านี้แหละเป็นคำสอนจากท่านพระอาจารย์มั่นและความจริงเป็นธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตามาแสดงโปรดผมทางนิมิตภาวนาหลวงปู่ชอบก็เช่นเดียวกันกับบูรพาจารย์สายกรรมฐานองค์อื่นๆเช่นหลวงปู่ขาวอันนารโยเป็นต้นที่เล่าถึงหลวงปู่มั่นท่านมาสอนมาเตือนมาเยี่ยมทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอหลวงปู่ท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมากด้วยความเมตตาต่อศิษย์โดยเฉพาะต่อหลวงปู่แล้วเวลาท่านติดขัดในการภาวนาพระอาจารย์ใหญ่จะเมตตามาแสดงธรรมสอนท่านทางสมาธิภาวนาเสมอไม่เลือกสถานที่ว่าจะเป็นเวลาที่ท่านอยู่ในถ้ำหรืออยู่กลางป่าหรืออยู่บนเขาและไม่เลือกว่าจะเป็นเมืองใดประเทศใดทั้งไทยลาวและพม่าบางทีหลวงปู่มั่นก็จะเหาะลอยมาทางอากาศแต่บางทีก็จะเดินมาอย่างธรรมดาหรือปรากฏร่างขึ้นในทันทีเมื่อท่านเมตตาสั่งสอนจบลงหลวงปู่ก็จะก้มลงกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและเต็มตื่นด้วยความรู้สึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอย่างล้นฟ้าล้นดินไม่เคยทอดทิ้งศิษย์ดูแลห่วงใยสอดส่องให้ความรู้แก่ศิษย์ตลอดมาแม้แต่เมื่อท่านหลวงปู่มั่นนิพพานไปแล้วท่านก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์ที่สูงด้วยเมตตาต่อศิษย์อย่างไม่เสื่อมคลายคุณหญิงสุรีพันธ์
ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2535หลวงปู่ก็บอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมาเยี่ยมอยู่เช่นเดิมเห็นจระเข้อยู่เต็มกุฏิเรื่องนี้คุณหญิงสุรีพันธ์ท่านเขียนเล่าเอาไว้ดังนี้กลางดึกคืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังจำวัดอยู่ท่านได้สะดุ้งตื่นขึ้นอย่างแรงพระผู้ปฏิบัติอยู่ใกล้ๆต่างรีบจัดหมอนและผ้าห่มถวายท่านองค์หนึ่งสงสัยจึงกราบเรียนถามท่านว่าท่านสะดุ้งตื่นด้วยเหตุใดหลวงปู่เลยบอกพระอุปถากว่าดูเมื่อกี้ไม่เห็นพระมีแต่จระเข้อยู่เต็มกุฏิไปดูสินอนอยู่ใต้ถุนตัวหนึ่งนอนอยู่บนเตียงตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆนอนอยู่ตรงกลางไปดูสิใช่ไหมพระเนรรีบไปดูก็จริงดังท่านว่ากล่าวคือแทนที่จะเห็นภาพพระเนรศิษย์ของท่านกำลังนั่งภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายให้สมกับที่ปวารณาตัวถวายเป็นศิษย์พระกรรมฐานแต่กับมีพระเนรนอนอยู่ใต้ขุนกุฏินอนบนเตียงองค์ใหญ่นอนตรงกลางจากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าไม่น่าประหลาดใจที่ว่าทำไมบรรดาศิษย์จึงเกรงกลัวหลวงปู่กันนักหลวงปู่ไม่ต้องลุกเดินไปตรวจตราดูใครท่านเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่แต่ท่านก็ทราบได้ดีว่าศิษย์คนไหนภาวนาหรือไม่อย่างไรและในกรณีนี้หลวงปู่เห็นภาพจระเข้นอนกิ้งเกือกกองกิเลสอยู่และจากเรื่องที่บอกว่าเห็นแต่จระเข้อยู่เต็มกุฏินี้เองหลวงปู่ชอบได้โยงคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกยกเอามาสั่งสอนศิษย์พูดถึงภัยสี่อย่างของพระกรรมฐานท่านบอกศิษย์ถึงสิ่งที่ควรระวังว่าระวังเหมือนถ้าเราจะลงไปในห้วงน้ำข้ามโอคะสงสารต้องระวังภัยสี่อย่างคือขึ้น1จระเข้1วังน้ำบน1และปลาร้ายอีก1คำอธิบายมีดังนี้ความดื้อดึงไม่อดทนต่อโอวาทที่ครูบาอาจารย์พร่ำสอนแนะนำเปรียบด้วยภัยคือขึ้นความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนไม่ขยันบำเพ็ญเพียรเปรียบด้วยกับภัยคือจระเข้กามคุณ5อย่างมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเปรียบด้วยภัยคือวังน้ำบนใครหลงติดกามคุณทั้ง5นี้ก็จะติดเหมือนลิงติดตังอยู่ในวังน้ำบนและมีแต่จะถูกกระแสน้ำดูดจมลงอย่างไม่ต้องสงสัยมาตุคามผู้หญิงเพศหญิงที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ไว้ก่อนจะเสด็จปรินิพพานว่าควรหลีกเลี่ยงไม่พบปะด้วยหากจำต้องพบปะก็ไม่ควรพูดด้วยหากจำต้องพูดด้วยก็ต้องพูดด้วยความสำรวมมีสติท่านเปรียบมาตุคามด้วยภัยคือปาร้ายหลวงปู่สอนเรื่องภัย4อย่างของผู้ภาวนาต่อไปว่าผู้จะผ่านพ้นโอคะสงสารหรือห้วงน้ำใหญ่ไปถึงฝั่งคือพระนิพพานได้จะต้องอาศัยหลักของความเชื่อต้องเชื่อมั่นในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในปฏิปทาทางดำเนินของครูอาจารย์และต้องมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่ามรรคผลนิพพานเป็นของมีอยู่จริงเมื่อเราเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงเราก็ปฏิบัติมุ่งต่อมรรคผลนิพพานได้เมื่อเราเชื่อว่ามนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติมีเราก็ทำทานรักษาศีลไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปเราเชื่อว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายรูปกายเราต่างหากที่แตกดับเราเชื่อโอวาทคำสอนของครูอาจารย์เราก็ขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์อริยบารมีฝังไว้สำหรับติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานถ้าเราไม่เชื่อโอวาทไม่เชื่อกรรมดีกรรมชั่วจิตใจก็หวั่นไหวเป็นลูกขึ้นมากระทบจิตใจสู้ขึ้นแรงที่ซัดถมมาไม่ไหวก็อาจจะจมน้ำตายผ่านขึ้นมาได้มาติดการเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ปรารภความเพียรถูกจระเข้ร้ายฟาดฟัน
งับลงสู่ใต้ท้องน้ำหรือกลายเป็นจระเข้ไปเสียเองดังนิมิตเกิดขึ้นพ้องหลวงปู่ก็ได้ผ่านขึ้นผ่านจระเข้ก็มาติดวังน้ำบนมัวรักมัวชอบมัวหลงมัวห่วงมัวอะไรในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยกลัวเป็นหนักกลัวล้มตายกลัวแก่กลัวตายไม่แต่ร่างกายของเราแม้ที่อยู่อาศัยก็ห่วงก็ห่วงกลัวชำรุดทรุดโทรมร่างกายของคนอื่นก็ห่วงก็ห่วงก็อะไรไปด้วยจิตใจก็หวั่นไหวแหวกว่ายอยู่กลางวังน้ำบนหลงยึดหลงติดก็ถูกกระแสน้ำดูดลงสู่วังน้ำบนเป็นวัฏวนตลอดไปหลบขึ้นหลบจระเข้หลบวังน้ำบนเผลอๆอาจถูกปลาร้ายจับกินเป็นพักษาหารต้องศึกหาลาเพศออกไปนักต่อนักแล้วหลวงปู่จึงได้เตือนสิทธิ์เสมอถึงภัย4อย่างของผู้ภาวนา